Hey guys, welcome everyone to FickerTube Channel. กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ยังคงอยู่กันที่การรีวิวฟิกเกอร์นะฮะและสำหรับวันนี้ครับผมฟิกเกอร์ที่อยู่ตรงหน้าทุกๆท่านนะครับก็เป็นงานของ Acid Rain นะครับชื่อคาแรคเตอร์ว่า AMM Prospector นะครับ Acid Rain นะครับเป็นสินค้าภายใต้การผลิตของบริษัท Ori Toy นะฮะครับผมซึ่งสินค้าของ Acid Rain เนี่ยฮะจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับพวกทหารหลังจากเกิดยุคฝนกรดนะครับคล้ายๆเหมือนกับว่าหลังจากโลกใบนี้โดนปรมาณูโดนระเบิดนิวเคลียร์จนสภาพบรรยากาศเสียนะฮะฝนก็เลยตกมาเป็นกรดนะครับครับก็เลยเป็นที่มาของเหล่านายทหารของ Acid Rain นะฮะถ้าสังเกตตรงนี้นะฮะเพื่อนจะเห็นนะครับก็จะเขียนว่า The Last Line of Defense นะครับ AMM Prospector นั่นก็คือชื่อของเจ้าตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้นะฮะก็ถ้าเกิดในไลน์การผลิตของ Acid Rain เนี่ยเพื่อนๆที่สะสมไลน์นี้ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าของเขาเนี่ยจะเป็นตัวนายทหารนะฮะจะเป็นนักรบแต่ละหน่วยแต่ละกองนะครับแต่ว่าเจ้าตัว AMM Prospector ขออภัยครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นนายทหารหญิงคนแรกของ Line Acid Rain นะครับครับและนี่ครับผมได้เจ้าตัวละคร Acid Rain นะครับมาจากร้านค้าในไทยร้านหนึ่งนะครับซึ่งก็คือร้าน Limbo Store นะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะซื้อหาเจ้าหล่อฟิกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงาน Acid Rain หรืออีกหลายๆสายงานนะครับก็ลองติดต่อไปที่ร้าน Limbo Store ได้นะครับเจ้าของร้านใจดียินดีให้คำปรึกษาและข้อมูลครับผมคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่ากล่องเจ้างาน Acid Rain จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับมาดูด้านหน้าก็เห็นว่าจะมีเป็นภาพนะฮะภาพตัวละคร AMM Prospector ตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นฉากหลังจะเป็นเนื้อเรื่องจะมีOri Toy โลโก้อยู่นะฮะด้านข้างครับด้านข้างครับก็จะเขียนว่านี่ฮะ AR034 Acid Rain AMM Prospector นะฮะแล้วก็จะมี Made in China ครับข้างนี้ก็เช่นกันนะครับกล่องโลโก้สวยเลยทีเดียวนะฮะส่วนด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนไว้ว่า1:18 scale military infantry unit นะครับก็อยู่ในหน่วย infantry นะฮะfully weathering details ก็หมายถึงว่าเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้ได้ทำการ weathering ก็คือทำเสื้อผ้าให้เก่าให้เหมือนกับผ่านสงครามมาแบบเต็มรูปแบบนะฮะ highly complete action collectibles ครับตรงนี้ก็เป็นเป็น action figure ที่มีการอะไรนะมีจุดขยับนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะ highly เลยนะครับ can fit to 1:18 armor and tankแสดงว่าเจ้าตัวนี้สามารถนำไปเล่นรวมกับพวกชุดเกราะแล้วก็พวกรถถังอะไรที่เป็นสเกล1:18ได้เช่นกันนะครับแกะกล่องนะฮะก็จะเห็นว่าจะเป็นเคสพลาสติกสีเหลืองอย่างนี้นะครับนี่ฮะเป็นเคสพลาสติกสีเหลืองแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวละครฟิกเกอร์นี่ฮะจะมีที่ล็อกหรือเปล่าก็ทำหลอกนี่ฮะเมื่อเปิดออกมานะครับก็จะมีบุฟองน้ำอย่างดีนะครับตัวละครนี่ครับโอ้สวยนะนี่ฮะเคสวางไว้ก่อนสวยมากเคสบุฟองน้ำอย่างดีนะครับสามารถใส่ฟิกเกอร์ที่ไปถ่ายข้างนอกได้นะครับทีนี้มาดูเจ้าตัวละครนะครับดูกันในถุงก่อนทำสวยนะเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันครับผมเมื่อเราแกะออกมาจากเคสพลาสติกนะฮะเราก็จะเห็นว่าเราจะได้ฟิกเกอร์1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นอาวุธ3ชิ้นนะครับก็จะมีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นปืนครับผมนี่ฮะจะเป็นเหมือนปืนกลปืนอะไรครับนะครับรายละเอียดทำมาสวยนะครับมีการทำเวเทอริงอย่างที่ก็บอกจริงๆนะครับแล้วก็นี่ครับปืนจะเป็นปืนอันเล็กนะครับป
ืนอันเล็ก2อันนะครับก็จะเป็นเนี่ยฮะ1แล้วก็2นะครับครับมีการทำรายละเอียดลงมาค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับปืนนะฮะทีนี้มาดูเจ้าตัวฟิกเกอร์กันนะครับนี่ครับฟิกเกอร์ของเขานะครับก็เป็นนี่ฮะด้านหลังก็มีกระเป๋ามีการทำเวเทอริ่งมาอย่างที่เขาบอกจริงๆด้วยนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของมีสีดำกับสีเหลืองนะครับแล้วก็เขาก็จะทำการทำเวเทอริ่งเหมือนกับลักษณะการผ่านสมรภูมิลบนะส่วนหัวถอดออกมาไม่มีหัวคนนะครับแต่ก็จะเป็นหัวอย่างนี้เป็นหัวมันใส่ชุดไอ้โม่งใส่หน้ากากกรองแก๊สนะครับอย่างนี้ครับส่วนที่เกราะถอดได้ไหมเนี่ยนี่ครับมือไม่แน่ใจว่าถอดได้ไหมแต่ตรงแบ็คแพคข้างหลังนี่ถอดได้นะครับตรงขาก็มีซองใส่ปืนซึ่งสามารถนำปืนเอาไปใส่ได้นะฮะนี่ครับสวยงามรายละเอียดทำออกมาค่อนข้างที่จะได้ดีเลยทีเดียวนี่ครับเมื่อวานผมได้รีวิวเจ้าตัวงานของ Joy Toy ตัววาซิลี่ไปนะฮะตัวนั้นก็ทำออกมาได้ดีแต่ว่าตัว Acid Rain นี่คือ number 1อยู่แล้วในเรื่องสเกลของ1ต่อ18นะฮะผมรู้สึกว่ามันทำออกมาเนี่ยพวกเวเทอริ่งเอ่ยหรือจุดขยับเนี่ยเขาทำออกมาได้โอเคมากนะฮะสำหรับลาย1ต่อ18ตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมว่ามันทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะคือทั้งการเวเทอริ่งแล้วก็จุดขยับนะครับและอีกอย่างเนี่ยอุปกรณ์เอเซสซอรี่ต่างๆนะครับถ้าสังเกตเห็นอย่างหัวไหล่อย่างเกราะหรือกระเป๋าอะไรพวกนี้คือเขาจะทำติดมากับตัวละครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้การหิ้วไปเล่นตามสถานที่ต่างๆมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากนะฮะแต่ถ้าเทียบกับเจ้าพวกงานจอยทอยเมื่อวานนะฮะครับนี่ครับตัวนี้ฮะวาซิลี่นะครับก็เราจำเป็นจะต้องเอามาแปะเองนะฮะคือความสนุกมันก็ต่างกันถ้าอย่างเจ้าตัวข้างล่างเนี่ยตัวข้างล่างนี่ก็คือสนุกที่เราสามารถต่อเติมทำสร้างเพิ่มขึ้นได้นะฮะสามารถคัสตอมเองได้นะฮะแต่เจ้าตัวงานของ Acid Rain นี่คือมันสวยด้วยตัวของมันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็แต่มันก็คือนำมาเล่นกันได้ฮะเพราะมันสเกลมันก็1ต่อ18แต่ว่านี่ฮะงานของ Joy Toy นี่จะค่อนข้างเตี้ยกว่านิดนึงนะครับเห็นเขาบอกว่าจะเป็นการนำเอา1ต่อ18แบบเดิมๆมาเลยก็คือยึดสเกล 3.75 นิ้วมานะครับส่วนงานของAcid Rain นี่ก็คือจะเป็นยุคใหม่แล้วที่สูงเกือบจะถึง4นิ้วนะฮะครับแต่มันก็สามารถนำมาเล่นกันได้ครับอย่างนี้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการรีวิว Acid Rain AMM Pro Spectre นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะทราบว่าคลิปต่อไปจะรีวิวอะไรหรือจะทำอะไรนะครับรบกวนกด Subscribe ติดตามกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดต่อข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย